สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่ขยี้พริกน้ำปลาสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำพริกน้ำปลาก่อนเลยครับพริกจินดาแดงเขียว7เม็ดซอยเลยครับกระเทียมจีน3กีบและตามด้วยหอมแดง3หัวในขั้นตอนนี้นะครับให้เรารีบบีบมะนาวลงไปนะครับเพื่อที่หอมแดงและกระเทียมแล้วก็พริกจะได้ไม่ดำนะครับบีบมะนาวลงไป2ซีกนะครับน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงชูรสเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็ให้เราคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำขั้นตอนการทำไข่ขยี้พริกน้ำปลากันเลยครับกระทะของเราก็ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเลยครับและตามด้วยไข่ไก่6ฟองนะครับแล้วก็ให้เราใส่พริกน้ำปลาลงไปเลยนะครับแล้วก็ให้เรารอไข่ของเราเซตตัวนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้ไข่ของเราสุกและมีความแห้งตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ผัดไข่ของเรานะครับจนสุกแล้วมีความแห้งนะครับขั้นตอนนี้ใส่ใบโหระพาลงไป1กำมือนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอใบโหระพาแตกกลิ่นหอมสุกสลดนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ขยี้พริกน้ำปลาสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับได้กลิ่นหอมของพริกน้ำปลาเลยนะครับเพื่อนๆยิ่งได้ขยำคลุกเคล้าข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าเด็ดมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชื่อได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้